ค่ำคืนนี้นะเป็นค่ำคืนที่งดงามมากตั้งแต่2 ทุ่มจนมาถึงนาทีนี้นะก็มีหลายท่านหลายคนนะได้ทำความเพียรไม่ได้หลับอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งเว้นการนอนเพื่อเจริญสติและฟังธรรมไม่มีหลายคนไม่ได้ลุกจากที่นั่งเลยอยู่บนศาลาไก่ทั้งฟังธรรมทั้งเจริญสติเรียกว่าอยู่ในอิริยาบถเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามากแล้วพวกเราช่วยกันได้ทำให้เกิดบรรยากาศที่งดงามนับเป็นการบูชาคุณหลวงพ่ออย่างมีความหมายจริงอยู่นะหลายคนอาจจะต้องสู้กับความง่วงอาจจะมีความง่วงนะมากกว่าความตื่นหรือว่าอาจจะมีความหลงมากกว่าตัวรู้แต่ก็ที่ทำความเพียรมาตลอด8 ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเชื่อว่าหลายคนไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนการที่ทำได้นะเพราะว่าเอาชนะตัวเองนะเอาชนะความง่วงเอาชนะความปวดความเมื่อยหรือว่าที่สำคัญคือเอาชนะกิเลสรวมทั้งเอาชนะความรู้สึกท้อแท้คิดว่าทำไม่ไหวทำไม่ไหวแต่ที่สุดท้ายก็ทำได้สำคัญมากนะเรื่องความเพียรความพยายามเนี่ยส่วนผลของความเพียรความพยายามนั่นเป็นเรื่องทีหลังเวลาพระเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมเยียนพระสาวกเนี่ยพระองค์จะถามถึงเรื่องความเพียรก่อนถามถึงเรื่องความเพียรและหลังจากนั้นจึงถามถึงผลของความเพียรว่าปฏิบัติได้คุณวิเศษบ้างไหมผลของความเพียรนี่มาทีหลังสิ่งที่มาก่อนและสำคัญก็คือความเพียรเวลาเราสวดทำที่บัดประชิตนะพึงพิจารณาเนืองเนือง10 อย่างเนี่ยสังเกตว่าข้อเรื่องคุณวิเศษเนี่ยอยู่ข้อสุดท้ายเลยคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบัดประชิตถามในการภายหลังคุณวิเศษนี่ข้อสุดท้ายแต่ว่าข้อ1 ถึงข้อ 9เนี่ยเป็นเรื่องการทำความเพียรในแง่ต่างๆในด้านต่างๆนั่นถึงแม้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ในบางช่วงเพราะความง่วงการปฏิบัติของเราอาจจะมีแต่ปริมาณนะแต่คุณภาพน้อยก็ไม่เป็นไรนะคุณภาพเอาไว้ทีหลังสำหรับผู้ฝึกใหม่แล้วปริมาณควรจะมาก่อนเพราะว่าจะทำปริมาณแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความเพียรความพยายามมีขันติและสิ่งนี้จะเป็นต้นทุนนะที่จะทำให้เราสามารถจะทำสิ่งที่ยากในภายภาคหน้าได้ถ้ามีความมั่นใจว่าสิ่งยากนะเราทำได้และเคยทำมาแล้วเราก็จะไม่กลัวเราคนวันนี้เนี่ยอุปสรรคขัดขวางในการสร้างความเจริญก้าวหน้ากับชีวิต
ก็คือกลัวสิ่งยากไม่กล้าสู้สิ่งยากเพราะคิดว่าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับช้างตัวโตๆนะซึ่งถูกล่ามไว้ด้วยเชือกหรือว่าด้วยโซ่เส้นเล็กๆช้างตัวใหญ่เนี่ยถ้าเพียงแต่มันสะบัดหรือเตะเชือกเตะโซ่เนี่ยก็ขาดแต่ทำไมมันถึงยอมให้โซ่หรือเชือกเนี่ยล่ามมันเอาไว้ได้ทั้งที่เป็นโซ่เส้นเล็กๆก็เพราะมันคิดว่ามันทำไม่ได้ตอนที่มันเป็นเด็กนะอายุขวบ2ขวบเนี่ยมันก็ถูกล่ามด้วยโซ่แบบนี้แหละแล้วมันเตะเท่าไหร่โซ่ก็ไม่ขาดมันก็คิดว่ามันไม่มีความสามารถไม่มีเรี่ยวแรงตอนนั้นอาจใช่นะเพราะมันยังเด็กแต่ว่ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยโตไปเดินต้อง 4-5 เท่ามันยังคิดเหมือนเดิมนะว่ามันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะสลัดโซ่ให้ขาดเพื่อเป็นอิสระได้อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ายังฝังใจอยู่กับความล้มเหลวในอดีตว่าเคยทำไม่ได้เคยทำไม่ได้ไอ้ตอนนั้นทำไม่ได้เพราะเราอดใจยังไม่มีอินทรีย์แก่ก็พอหรือว่ายังขาดกัลยาณมิตรแต่วันนี้เนี่ยเรามีกัลยาณมิตรนะมากมายที่ช่วยเป็นกำลังใจอาตมาเชื่อแน่ว่าถ้าเราทำคนเดียวนะในกุฏิในบ้านเนี่ยก็คงจะประคองตัวเองไม่ได้มาจนถึงนาทีนี้นะแต่พอมีเพื่อนนะมีหมู่มิตรเป็นกำลังใจหรือเป็นสิ่งเร้านะกระตุ้นให้เกิดความเพียรว่าเอ้ยเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สินะมันมีการแข่งขันอยู่ในทีนะเป็นการแข่งขันที่เกิดจากมานะไอ้มานะเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราเกิดความเพียรพยายามได้คนไทยก็เลยชอบใช้คำว่ามานะพยายามจนกระทั่งเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามที่จริงไม่ใช่มานะที่มันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใช้ดีมันก็มีประโยชน์นะเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้คนแก่หัวผู้เฒ่านี่ทำความเพียรตลอดทั้งคืนเราหนุ่มสาวทำไมเราจะทำไม่ได้ความรู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้ตรงนี้ก็เป็นมานะหลายคนก็ได้บรรยากาศแบบนี้กระตุ้นให้เกิดมานะหรือกระตุ้นให้เกิดความพยายามเกิดกำลังใจแล้วก็ทำได้เมื่อทำได้แล้วเนี่ยก็ขอให้ระลึกนึกเอาไว้จำเอาไว้ว่าสิ่งยากเนี่ยเราเคยทำได้ต่อไปเราจะไม่กลัวสิ่งยากเราจะกล้าสู้สิ่งยากได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความดีเป็นคุณธรรมนอกจากความเพียรนะที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้ฟังจากครูบาอาจารย์นะตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายเนี่ยก็คงจะทำให้เราได้รู้จักแล้วก็ซาบซึ้งนะในบุญคุณของหลวงพ่อคำเขียนหรือประทับใจในคุณธรรมของท่านก็คงจะเห็นนะว่าท่านไม่เพียงแต่เป็นครูที่สั่งสอนแนะนำแต่ยังทำให้ดูอยู่ให้เห็นและที่สำคัญคือเย็นให้สัมผัสได้หลายคนที่อยู่ใกล้หรือได้สัมผัสหลวงพ่อก็จะสัมผัสก็จะรับรู้ได้ถึงความเย็นความเมตตาของท่านแต่ที่จริงเนี่ยท่านไม่ได้เย็นท่านไม่ได้เมตตาเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่คนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้กระทั่งคนที่มุ่งร้ายกับท่านเนี่ยท่านก็เย็นใสนะหรือว่าท่านก็มีความเย็นให้กับเขา
แม้ว่าหลายคนจะมุ่งร้ายหรือว่ากลั่นแกล้งท่านนะแต่ท่านก็ตอบโต้ด้วยเมตตาอันนี้ทำให้นึกถึงคำของหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพูดถึงคุณสมบัติของครูบาอาจารย์เอาไว้น่าสนใจท่านบอกว่าผลที่เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนคนเนี่ยนะจะต้องทำใจให้ได้เวลาอบรมสั่งสอนใครแล้วเขาเกิดไม่พอใจนะเตะเราจนล้มลงถ้าเราลุกขึ้นมาได้และยังยิ้มเนี่ยนั่นแหละจึงจะเป็นอาจารย์สั่งสอนคนได้ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้อย่าไปสั่งสอนคนนะน่าสนใจนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้นี่แม้โดนเตะจนล้มเนี่ยลุกขึ้นมายังยิ้มได้เพราะอะไรเพราะมีเมตตาเพราะมีสตินะเพราะไม่มีความโกรธความเกลียดอันนี้เรียกว่าไม่ได้สอนเก่งอย่างเดียวไม่ได้สอนเป็นอย่างเดียวแต่ว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยหลวงพ่ออำเชนเนี่ยถึงแม้ท่านยังไม่เคยโดนใครเตะนะแต่นำมาเชื่อว่าท่านก็มีคุณสมบัติแห่งความเป็นครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้พูดถึงเพราะว่าแม้คนจะมุ่งร้ายหมายร้ายกับท่านเนี่ยท่านก็ไม่เคยแสดงความโกรธเกรี้ยวก้าวร้าวสมัยที่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระที่มีชื่อเสียงยังเป็นพระหนุ่มเนี่ยหลวงพ่อท่านผ่านอะไรมาเยอะนะตอนที่ท่านเริ่มสร้างศูนย์เด็กที่ท่านมาไฟเนี่ยประมาณปี21เนี่ยก็คือ40ปีที่แล้วท่านเจออะไรหลายต่อหลายอย่างนะคนชมก็มีนะคนตำหนิคนระแวงก็มากสมัยนั้นเนี่ยหลังเขาเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเขตสีชมพูนะมันเป็นเขตแทรกซึมหรือเขตปฏิบัติงานคอมมิวนิสต์ดังนั้นเจ้าที่เนี่ยบ้านเมืองก็สอดส่องนะจับตาคนบนหลังเขามากไม่เว้นแม้กระทั่งพระพระที่ทำอะไรแปลกๆหรือทำอะไรไม่เหมือนใครเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเคยมีเจ้าที่ลัดขึ้นมาที่วัดแล้วก็เห็นศูนย์เด็กก็ไม่พอใจพูดกันมาว่าศูนย์เด็กอะไรมาโผล่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีพระรูปไหนที่ทำศูนย์เด็กมาก่อนศูนย์เด็กธรรมฝ่ายนี่เป็นศูนย์เด็กแห่งแรกนะของจังหวัดชัยภูมิและดันขึ้นมาอยู่บนเขาในเขตสีชมพูนั่นเจ้าที่บ้านเมืองก็ระแวงครับว่าหลวงพ่อนี่ท่านเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะทำงานเพื่อสร้างแนวร่วมหาคะแนนนิยมจากชาวบ้านท่านเพ่งเล็งเขาก็เพ่งเล็งท่านเจ้าที่โดยเพราะนายอำเภอเนี่ยเวลาเคยคราวหนึ่งประชุมครูก็หาว่าหลวงพ่อเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์วันดีคืนนี้ก็มีรถขนทหารขึ้นมาที่วัดนะเพื่อมาค้นหาว่ามีการซ่องสุมหรือว่ามีอาวุธอะไรไหมแล้วเขามองท่านในแง่ร้ายนะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีความรังเกียจหรือว่ารู้สึกเป็นปฏิปักษ์นะกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้เลยท่านบอกว่าเออเขาระแวงเราก็ดีนะเขาติดตามเราก็ดีเขาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรที่เขาสงสัยดีแล้วนะเขาจะได้อยากรู้อยากเห็นว่าเราทำอะไรเราก็ได้ชี้แจงถ้าไม่มีความโกรธไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเจ้าที่รัฐนะฝ่าย
คอมมิวนิสต์เนี่ยนะท่านเล่าว่าเขาก็ระแวงท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านลงไปข้างล่างบ่อยนะท่านมีกิจนิมนต์ทางนั้นคนสงสัยว่าท่านไปแจ้งข่าวให้กับเจ้าที่รัฐหรือเปล่าและบางครั้งก็มีคนขึ้นมาที่วัดนะอยู่นานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นสายรัฐบาลหรือเปล่าท่านเล่าว่าคืนหนึ่งเนี่ยนะก็มีนะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยหลายคนมาที่วัด3คนก็ขึ้นมาที่ศาลาอาวุธครบมือเลยนะแล้วท่านคิดว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะถูกฆ่าแต่ท่านคิดว่าเออมาฆ่าเราก็ดีเหมือนกันนะท่านมองว่าดีนะเจ้าที่ระแวงท่านเพ่งเล็งท่านติดตามท่านนั่นก็ว่าดีพลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมาทำร้ายท่านท่านก็ว่าดีแต่ที่จริงเขาไม่ได้ทำร้ายเขาแค่มาพูดคุยอาจจะมีการปั๊มปรามเล็กน้อยเพราะคิดว่าท่านเป็นสายเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ได้มีความรังเกียจเขาเลยก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยประมาณ40ปีที่แล้วก็มีชาวบ้านหลายคนรวมทั้งครูใหญ่คนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ชอบท่านอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มีการสร้างสหกรณ์ข้าวนะตอนนั้นอาตมาเป็นคารวะก็ทำผ้าป่าข้าวแล้วก็ได้เงินมาเป็นแสนนะมาเข้าสหกรณ์ข้าวหลวงพ่อท่านก็มอบเงินนั้นให้ชาวบ้านไปดูแลจัดการก็คงมีการทุจริตเกิดขึ้นท่านก็ปรามท่านก็ทักท้วงกรรมการบางคนคงไม่พอใจแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ครูใหญ่หรือเปล่าเขาก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านใส่ร้ายท่านปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับท่านท่านก็ไม่โกรธนะท่านก็ไม่โกรธท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่กลัวด้วยไม่โกรธด้วยนะแล้วก็ไม่ตอบโต้ถ้าเรารู้จักหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยท่านเราก็คงจะเห็นคุณสมบัติของด้านนี้ของท่านใครเขาจะว่าร้ายท่านอย่างไรนะท่านก็เฉยนะยิ้มให้มีเมตตาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเคยเตะท่านล้มนะแต่ว่าท่านก็ยิ้มให้แม้จะถูกทำร้ายน้อยกว่านั้นตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยเคยไปอเมริกากับหลวงพ่ออมเขียนไปเป็นล่ามให้ท่านก็ไปวัดหนึ่งเนี่ยโยมคนหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือของท่านแล้วก็ไม่พอใจบางข้อความนะเขาก็คิดว่าเขารู้พุทธศาสนาดีเขาก็มาต่อว่าหลวงพ่อว่าเขียนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อท่านก็ชี้แจงเขาก็ไม่ฟังก็ยืนกรานได้ต้องเปลี่ยนนะท่านก็ไม่ว่าอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนจะให้เปลี่ยนยังไงนะท่านก็ยอมคือท่านไม่โต้แย้งไม่มีอัตตานะที่จะปกป้องหรือว่าแก้ตัวนะเขามีความไม่พอใจท่านก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์นะที่จะไปต่อรอต่อที่ให้กับเขาท่านก็ยอมทั้งที่เขาเป็นคารวะท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีทำไมตมานึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะอันนี้ท่านไม่ได้เล่านะแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังเขาอาสาขับรถพาหลวงพ่อไปทำธุระแถวแก้งคร้อที่จริงรถก็ขับไม่เร็วนะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยมีรถคันหนึ่งสวนมาแล้วก็ขับรถกินเลนที่รถหลวงพ่อเนี่ยนะกำลังแล่นคนขับเขาก็ตกใจนะเขาก็รีบหักลบหลบข้างทางแล้วก็พูดด้วยความไม่พอใจว่าอะไรมาขับรถกินเลนแบบนี้ได้ยังไงที่ถ้าหักหลบไม่ทันก็แย่สิเขาตกใจแล้วเขาก็ไม่พอใจตัวหลวงพ่อเนี่ยนะ
พูดเขาเบาๆนะว่าเนี่ยเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงคำพูดเนี่ยสั้นๆนะเขาลงได้แต่เราอย่าหลงเนี่ยอาตมาคิดว่ามันคือสิ่งที่ท่านทำด้วยนะตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเชื่อเห็นเลยนะว่าคนหนึ่งเขาจะหลงยังไงคนหนึ่งเขาจะโกรธยังไงเราไม่หลงเราไม่โกรธเขาโกรธเขาเกลียดเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่โกรธไม่เกลียดอาตมาคิดว่าเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญนะเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงเวลาเราเจอคนโกรธเนี่ยนะเขาหลงแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใครโกรธใส่เราแล้วก็ตอบโต้ด้วยความโกรธกลับไปเขาหลงมาแล้วก็หลงไปนะอันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะยิ่งถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วเนี่ยเขาโกรธมาเราไม่โกรธไปเขาหลงเป็นเรื่องของเขาเขาโกรธเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่หลงเราไม่โกรธคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาเจอใครว่าเราเราก็ว่ากลับทันทีและถือเป็นความชอบธรรมด้วยเขาแรงมาแล้วก็แรงไปนะถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยเรากำลังหลงไปกับเขานะความหลงนี่มันไม่ได้หมายถึงความเผลอเลออย่างคนขับรถคันนั้นที่ขับรถมากินทางกินเลนนะของรถหลวงพ่อนอกจากความเผลอเลอแล้วความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเวลาเจอคนหลงแบบนี้เนี่ยเราอย่าหลงไปกับเขาด้วยมันไม่มีหลายคนก็มักคิดว่าเนี่ยเขาโกรธมาเราก็ต้องโกรธไปสิเขาด่าเรามาเราต้องด่ากลับสิเนี่ยมันถึงจะเป็นธรรมอันนี้ถูกต้องที่จริงไม่ใช่ในเมื่อเขาหลงแล้วทำไมเราต้องหลงไปกับเขาด้วยนะความโกรธความเกลียดเป็นเรื่องของเขานะส่วนเรื่องของเราคือการนั่นแหละคือการทำความดีคือการรักษาใจของเราให้เป็นปกติเขาถูกความโกรธความเกลียดครอบงำเป็นเรื่องของเขานะแต่เราต้องรักษาใจของเราให้เป็นปกติเอาไว้นะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะความโกรธความเกลียดนะเวลาใครทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งก็เป็นความหลงแบบหนึ่งเนี่ยเราก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับการกระทำของเขาหรือเวลาคนที่เขาทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำอะไรไม่เป็นระเบียบเราเห็นเขาทำเราก็ทำบ้างนะเห็นเขาทุจริตเราก็ทุจริตบ้างอันนี้มันไม่ถูกแน่นอนหรือว่าเราอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมมีบางคนพูดเสียงดังอันนั้นเขาเผลอไปเขาหลงไปเราก็อย่าหลงไปกับเขานะหงุดหงิดต่อว่าเขาแนะนำเขาได้นะแต่เราอย่าหลงตามเขาบางทีเขาไม่ปฏิบัติธรรมนะให้เราปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติก็ไม่พอใจเขานะก็ไปว่าเขาไปตำหนิเขาอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงเขาทำไม่ถูกนะเราก็อย่าไปโกรธเพราะถ้าเราโกรธหรือเราหงุดหงิดแล้วก็หลงไปเหมือนกันแต่คนเราเนี่ยมักจะอ้างอยู่เสมอว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาทำอย่างนี้นะฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นบ้างถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะเรามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาใจของตัวเขาหลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องหลงไปด้วยอันนี้รวมไปถึงความทุกข์ด้วยนะบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์เพราะมีปัญหาเรื่องการงาน
เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เรารักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะพ่อแม่เป็นคนกลัดเกลียวเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเห็นแม่ทุกข์เห็นแม่รุ่มร้อนตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วยนะเห็นแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะมีความทุกข์ไอ้ลูกก็พลอยทุกข์ไปด้วยไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปกับเขานะถึงแม้เรารักเขาก็อย่างที่ว่านะเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงแม้คนที่หลงนั้นเป็นคนที่เรารักเป็นผู้มีพระคุณเพราะถ้าเราหลงแล้วเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะบางทีเขาไม่ได้ทุกข์เลยนะแต่เราไปทุกข์แทนเขาแล้วทุกข์แทนเขาไม่พอนะยังชักชวนให้คนอื่นทุกข์เหมือนเราด้วยหลวงพ่อท่านเล่าว่าเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นครูแล้วก็มาปฏิบัติกับท่านแล้วก็ปฏิบัติได้ดีนะเวลานอนนี่ก็หลับสนิทเลยส่วนเมียเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเห็นผัวนอนหลับก็ไปปลุกขึ้นมาพ่อหลับได้ยังไงอ่ะนะลูกเรานะเรียนหนักที่กรุงเทพไม่คิดถึงลูกไม่ห่วงลูกเหรอนะตัวสามีก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้เวลาไอ้ยามเนี่ยนะตอนเนี้ยห่วงลูกไปมันได้ประโยชน์อะไรนะห่วงลูกไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเราห่วงเขาจะรักลูกยังไงเนี่ยก็ควรจะหลับได้นะนี่หลายคนคิดว่าเนี่ยลูกเขาลำบากนะเขาไปเรียนหนังสือหนักเนี่ยเรารักเขาเราก็ต้องเป็นห่วงเขาจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนเชื่อหรือนะถ้าผู้เป็นพ่อเนี่ยรู้จักปล่อยวางได้รักลูกก็จริงนะแต่ปล่อยวางได้แล้วถึงเวลานอนเนี่ยมันจะไปทุกข์ทำไมทุกข์แล้วห่วงหรือว่ากังวลถึงเขาแล้วเนี่ยมันช่วยเขาได้หรือเปล่าหลายคนนะจะรู้สึกว่าถ้าเรารักลูกเนี่ยนะเราต้องทุกข์เราต้องห่วงเราต้องวิตกนะถึงลูกเยอะๆนะถึงจะแปลว่าเรารักลูกถ้าเราไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวลแสดงว่าเราไม่รักแล้วถ้าเรานอนหลับแสดงว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีนะไม่วิตกกังวลถึงลูกอันนี้ไม่ใช่หรือถึงแม้นี่กรณีลูกไม่ทุกข์นะแต่แม่ไปทุกข์แทนลูกและแถมไปกระตุ้นให้คนอื่นทุกข์ด้วยรู้สึกผิดนะถ้าเกิดว่าตัวเองจะไม่วิตกกังวลถึงลูกอันนี้มันไม่ถูกนะเพราะแปลมากับทำตัวให้เป็นปัญหาลูกก็อาจจะต่อไปจะต้องมาทุกข์กังวลเรื่องพ่อเรื่องแม่แทนเพราะว่าพ่อแม่ชอบกังวลแทนลูกแต่ถึงแม้ลูกจะทุกข์นะก็ไม่จำเป็นที่พ่อแม่ต้องไปทุกข์กับลูกรักลูกก็จริงนะแต่การทุกข์มันไม่ได้ช่วยเขาเลยเราจะช่วยเขาได้ดีเนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีปัญญาไม่ว่าคนที่ทุกข์อยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราไม่หลงเราไม่จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราจึงจะช่วยเขาได้สำคัญมากนะคำพูดสั้นๆหลวงพ่อเนี่ยเขาหลงได้นะแต่เราอย่าหลงจะไปอ้างว่าเนี่ยในเมื่อเขาหลงนะเราก็เลยมีสิทธิ์หลงบ้างนะในเมื่อเขาโกรธเราก็มีสิทธิ์โกรธในเมื่อเขาด่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะด่าเขากลับอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะมันไม่ใช่วิสัยของคนที่รักตัวเองด้วยเพราะถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความดีเขาทำไม่ดีกับเรามันเป็นเรื่องของเขาเขาก็ต้องรับ
กรรมรับเคราะห์ของเขาเองแต่เราเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะทำกรรมดีทำความดีเพราะความดีนั่นแหละนะที่จะก่อให้เกิดความสุขและกรรมดีมันไม่ช่วยเราอย่างเดียวมันช่วยคนอื่นด้วยสำคัญนะใครทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาอย่าเอาความไม่ดีของเขาหรือเอาปัญหาเขามาเป็นความทุกข์ของเราลูกบางคนเนี่ยดูแลแม่แต่พี่น้องไม่ดูแลเลยก็โมโหกุ้มอกกุ้มใจหรือบางทีโกรธเกลียดทำไมเขาไม่ดูแลแม่ปล่อยให้เราดูแลคนเดียวนะไอ้ดูแลแม่นี่ก็หนักอยู่แล้วพอมาไม่พอใจพี่น้องที่ไม่ดูแลยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่สุดท้ายบางทีความเครียดความทุกข์ก็เล็ดลอดระบายใส่แม่แม่ก็รับไปเต็มๆก็มีแต่ที่จริงเนี่ยนะในเมื่อเขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอาปัญหาของเขามาเป็นความทุกข์ของเราแค่เราดูแลกายดูแลใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะไอ้กายของเราก็ทุกข์อยู่แล้วนะเพราะกายเราเป็นกองทุกข์ไอ้ใจเราก็มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้แค่ดูแลกายดูแลใจนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแถมยังมีภาระอีกต้องดูแลแม่ตอนนั้นไม่พอยังไปเอาปัญหาคนอื่นนะมาซ้ำเติมตัวเองเอาปัญหาของเขามาเป็นความทุกข์ของเราบางทีไม่ใช่พี่น้องนะบางทีก็เป็นนักปฏิบัติธรรมทำไมก็ไม่ปฏิบัติธรรมเลยนะนั่นเป็นปัญหาของเขาเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้รับอานิสงส์ของการปฏิบัติอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเรานะเขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาประพฤติตัวไม่ดีไม่เหมาะสมก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเรารักษาใจดูแลใจของตัวให้ดีนะก็ฝากเอาไว้นะเวลาเรานึกถึงหลวงพ่อเนี่ยนะนอกจากนึกถึงคำสอนของท่านเรื่องการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวแล้วการที่รู้จักสัมพันธ์กับผู้อื่นนะด้วยเมตตาอย่างมีสติไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแม้จะถูกกระทำนะถูกมุ่งร้ายอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณธรรมนะที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้เขาโกรธเราก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เราไม่โกรธเขาด้วยนะเขาหลงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เราไม่หลงด้วยเอาละก็นะพอสมควรนะสำหรับการปฏิบัติธรรมบูชาคุณหลวงพ่อนะในค่ำคืนนี้นะ